ณกรีนแลนด์ดินแดนเร้นลับที่อยู่อีกมิติหนึ่งของโลกว้าวว้าวว้าวที่สวนน้ำคึกคักจริงๆทุกคนดูสนุกกันมากเลย ยาฮูอาบแดดร้อนๆแบบนี้ถ้ามีเครื่องดื่มเย็นๆมาดับร้อนหน่อยก็คงจะดีนะหืมนี่จอที่รักผมเตรียมเอาไว้แล้วโอ้สดชื่นจังเลยหืมแดดหายไปไหนอ่ะโอ้ยเต่าทะเลยักษ์ว้าวมาได้ไงเนี่ยเด็กรีบหนีกันเร็วตามแม่มาทางนี้ลูกมาช่วยด้วยช่วยหนูด้วยช่วยพวกเราด้วยช่วยด้วยเมื่อกรีนแลนด์เกิดปัญหาเหล่าฮีโร่จึงปรากฏตัวขึ้นต้องกลัวนะพวกเรามาช่วยแล้วหลบที่หลังฉันนะเดี๋ยวจะช่วยพาไปที่ปลอดภัยเองตาดำเย้การ์เดียนไฟมาช่วยแล้วทางนี้ทางนี้อืมที่กำลังอาละวาดอยู่ตรงนั้นดูจากรูปร่างแล้วเหมือนจะเป็นคุณเต่าทะเลเลยนะครับแต่ว่าตัวใหญ่ยักษ์สุดๆใหญ่กว่าพวกเต่าทะเลปกติเยอะเลยนะฉันว่าพวกเราคงต้องหาทางทำให้คุณเต่าทะเลยักษ์ใจเย็นลงก่อนจะได้ถามถึงสาเหตุที่มาอาละวาดแบบนี้ได้ฝากพวกนายทีนะอะควาชายนี่วินได้ครับส่วนฉันกับร็อกกี้จะลองไปสืบหาสาเหตุแถวที่ทะเลกันนะปะแยกย้ายคุณเต่าอยากได้น้ำเพิ่มไหมจ๊ะนี่จ้า water bombงั้นเอางี้เดี๋ยวผมปล่อยพลังลมเย็นๆให้ดีไหมครับซองเบรเกอร์ไม่ได้ผลเลยอ่ะเดี๋ยวฉันจะฉายภาพจากที่ทะเลให้ดูนะเผื่อเห็นเพื่อนๆแล้วคุณเต่าจะใจเย็นลงเริ่มแสงฉายภาพแย่แล้วตอนนี้คุณเต่าทะเลร้องไห้ใหญ่เลยนะครับเบลสแย่แล้วพอฉันฉายภาพที่ในทะเลให้คุณเต่าทะเลยักษ์ดูเขาก็ร้องไห้ออกมาใหญ่เลยแต่ยังไม่เห็นเจอพวกคุณเต่าทะเลอยู่ที่ในทะเลเลยนะฉันว่าฉันพอจะรู้สาเหตุของเรื่องนี้แล้วล่ะจากที่ฉันกับร็อกกี้ดำน้ำสำรวจดูในทะเลกันไม่เจอพวกคุณเต่าทะเลอยู่เลยฉันคิดว่าคงเพราะพวกเพื่อนๆเต่าทะเลหายไปหมดคุณเต่าทะเลยักษ์ก็เลยเสียใจมากแล้วก็ออกอาละวาดแต่พวกเราจะไปหาพวกคุณเต่าทะเลกันที่ไหนหรือจะทำให้กลับมาได้ยังไงล่ะถ้างั้นผมว่าพวกเราคงต้องรีบขอความช่วยเหลือไปที่ฐานลับโลกกันแล้วล่ะครับส่งสัญญาณกันเลยโอ้ยตื่นแล้วตื่นแล้วแอบงี่แป๊บเดียวเองเกิดเรื่องขึ้นอีกแล้วเหรอไหนดูสิที่กรีแลนด์เกิดอะไรขึ้นอีกนะคราวนี้โอ้ยนี่มันเต่าทะเลนี่นะแม้ตัวใหญ่ยักษ์มากเลยแถมยังอาละวาดหนักมากด้วยพวกชาวเมืองแตกตื่นกันใหญ่เลยดูเหมือนว่าสาเหตุในการอาละวาดของเจ้าเต่าทะเลยักษ์จะเป็นเพราะเพื่อนๆเต่าทะเลหายไปสินะแบบนี้ต้องรีบไปดูแล้วล่ะว่ามันเกิดอะไรขึ้นที่โลกของเรากันแน่ท้องทะเลอันกว้างใหญ่เป็นที่อยู่ของสิ่งมีชีวิตต่างๆมากมายและเต่าทะเลก็เป็นหนึ่งในนั้น
ต่าทะเลสามารถใช้ชีวิตอยู่ในน้ำทะเลได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องขึ้นมาบนบกเลยจะขึ้นมาบนบกก็เฉพาะเวลาที่ตัวเมียมาวางไข่เท่านั้นแต่เพราะมีการลักลอบจับเต่าทะเลเพื่อเอาเนื้อและกระดองไปขายและเพราะทะเลเต็มไปด้วยสิ่งสกปรกทำให้เต่าทะเลมีจำนวนลดลงแถมชายหาดก็ยังเต็มไปด้วยผู้คนและขยะทำให้เต่าทะเลขึ้นมาวางไข่ไม่ได้หากเป็นแบบนี้ต่อไปเต่าทะเลคงจะสูญพันธุ์ได้ในไม่ช้าไม่ได้การละเราจะปล่อยให้เต่าทะเลสูญพันธุ์ไม่ได้นะต้องฝากพวกเธอแล้วนะผู้พิทักษ์จิ๋วมาช่วยกันดูแลเต่าทะเลเพื่อโลกของเราและกรีนแลนด์กันเถอะรับทราบครับวันนี้พวกเรามาที่ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลกองทัพเรือเพื่อมาช่วยดูแลเต่าทะเลกันที่นี่ช่วยรักษาเต่าที่ไม่สบายและบาดเจ็บด้วยเฮ้ยยังไม่เห็นเต่าเลยอ่ะมันไงเฮ้ยไม่สองตัวเลยความสะอาดให้กับชายหาดหลายๆที่เพื่อเคลียร์พื้นที่ให้เต่าขึ้นมาวางไข่ได้และจะช่วยดูแลไข่เต่าจนฟักออกมาเป็นตัวและพอเต่าอายุได้1เดือนก็จะเอามาช่วยเลี้ยงต่อที่บ่ออนุบาลที่นี่เต่าตนุอาเขาจะมีลักษณะนะครับปากกลมมนนะครับกระดองของเขาค่อนข้างที่จะสวยนะครับออกแบบสวยมากอะคือแบบแนวโรแมนติกอะทำไมมันถึงอยู่นิ่งๆครับเขาหลับอยู่ครับทำไมมันต่างกันยังไงมันน่าจะเป็นที่นิสัยของมันนะแล้วก็ตรงปากมันตรงนู้นน่ะมันจะปากกลมแล้วก็ตรงนี้ปากเหมือนนกอินทรีอ่ะกระดองมันรู้สึกว่ามันสวยกว่าเมื่อกี้ใช่ครับอันนี้มีสีเขียวๆด้วยใช่สีเขียวๆมันน่าจะเป็นตาข่ายอ่ะจากนิสัยที่มันชอบอยู่นิ่งๆอ่ะปล่อยเต่าครั้งแรกตรงนี้นู่นพอลูกเต่าอายุได้3เดือนขึ้นไปและแข็งแรงพอพวกมันก็จะถูกปล่อยกลับลงสู่ทะเลให้ไปใช้ชีวิตและเติบโตตามธรรมชาติพวกเต่าที่หายป่วยหรือบาดเจ็บก็จะถูกปล่อยลงทะเลเหมือนกันความสำคัญมาช่วยกันดูแลสิ่งแวดล้อมรักษาความสะอาดไม่ทิ้งขยะที่ชายหาดและในทะเลพวกเต่าทะเลจะได้อยู่กับเราตลอดไปนะเต่าทะเลนี่นะโอ้โหเต่าทะเลมาเต็มเลยอากว่าฝากมาที่ทะเลหน่อยด่วนเลยนะได้เลยคุณเต่าทะเลยักษ์เพื่อนๆกลับมาแล้วนะนี่ฉันพาเพื่อนๆมาแล้วล่ะนั่นแค่เพื่อนๆส่วนหนึ่งเท่านั้นนะลองดูในทะเลนี่สิชายนี่ฝากใช้ลำแสงฉายภาพแบบขยายใหญ่ให้ทีนะได้เลยจ้าลำแสงขยายภาพว้าวผู้พิทักษ์จิ๋วช่วยทำให้พวกคุณเต่าทะเลกลับมาแล้วถ้างั้นกลับบ้านกันเถอะครับคุณเต่าทะเลยักษ์ถึงเต่าทะเลจะกลับมาแล้วแต่ถ้าทุกคนไม่ช่วยกันดูแลสิ่งแวดล้อมรักษาความสะอาดของชายหาดและทะเลพวกเต่าทะเลก็อาจจะหายไปได้อีกนะแล้วก็ต้องไม่จับหรือไม่ทำร้ายพวกเต่าทะเลกันด้วยนะครับและที่สำคัญเลยไม่เก็บไข่เต่าทะเลไปขายด้วยนะครับได้เลยไม่มีปัญหาพวกเราจะช่วยกันดูแลเต่าทะเลเองดูสิพวกเต่าทะเลมาวางไข่ที่ชายหาดแล้วยอดไปเลยเย้
เพราะเธอช่วยไว้เต่าทะเลถึงกลับมาได้ขอบคุณนะผู้พิทักษ์จิ๋ว